This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มันเป็นโรคหรือว่าผลกระทบนะคะที่เกิดจากมลพิษที่ปนเปื้อนในดินในอากาศในน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบเนี่ยกับทุกช่วงวัยเลยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานวัยสูงอายุค่ะก็จะเป็นโรคที่เราน่าจะเจอกันอยู่บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 หรือว่ามลพิษทางอากาศทางน้ำทางดินต่างๆเป็นเรื่องใกล้ตัวละค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยติดตามสาระดีๆกันได้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของโรคจากสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างในสิ่งแวดล้อมของเรานะคะที่อ่ะต้องมาฟังกันแหละวันนี้คุยกับแพทย์หญิงชีวรัตน์ปราสารค่ะแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุยกันวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ใกล้ตัวแหละโรคจากสิ่งแวดล้อมดูข่าวบ่อยๆนะคะหรือว่าอาจจะมีเป็นแบบบางทีก็เป็นกระแสมาสักทีนึงที่แบบว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมลพิษอะไรต่างๆนี้แต่ว่าถามคุณหมอก่อนเลยโรคจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างคะค่ะมันเป็นโรคหรือว่าผลกระทบนะคะที่เกิดจากมลพิษที่ปนเปื้อนในดินในอากาศในน้ำนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบเนี่ยกับทุกช่วงวัยเลยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานวัยสูงอายุค่ะก็จะเป็นโรคที่เราน่าจะเจอกันอยู่บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 หรือว่ามลพิษทางอากาศทางน้ำทางดินต่างๆเป็นเรื่องใกล้ตัวละค่ะค่ะซึ่ง PM 2.5 นี่ก็โอ้โหช่วงหลังๆมาหลายคนก็เรียกว่าได้รับทราบข้อมูลรู้ตระหนักมากขึ้นแต่ยังไงเราก็ต้องย้ำเตือนอยู่ดีนะว่ามันก็มีผลกับสุขภาพร่างกายของเราอย่างมากเพราะว่าบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวให้ฟังกันเป็นการทบทวนคุณผู้ฟังไปในตัวด้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องของ PM 2.5 มันมีผลกับสุขภาพร่างกายของเรายังไงบ้างมันร้ายแรงแค่ไหนบ้างคะค่ะก็ผลของ PM 2.5 เนี่ยนะคะมันก็จะมันเป็นฝุ่นขนาดเล็กนะคะเล็กกว่า 2.5 ไมครอนก็จะเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของเราได้ตั้งแต่จมูกไปจนถึงหลอดลมแล้วก็จนถึงถุงลมฝอยหลอดลมขนาดเล็กในปอดของเราแล้วก็มันจะมีพาสารต่างๆที่อยู่ติดกับฝุ่นเข้าไปสู่ร่างกายเราด้วยจนถึงสู่ระบบการไหลเวียนโลหิตของเราค่ะทำให้ส่งผลตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจหรือส่งผลรุนแรงไปถึงระบบสมองหัวใจหลอดเลือดของเราได้นะคะแล้วก็แย่สุดเลยก็คืออาจจะเกิดโรคมะเร็งได้มะเร็งปอดค่ะค่ะคือชีวิตทุกวันนี้ก็เสี่ยงมะเร็งอยู่แล้วเยอะแยะเลยอันนี้ยังมีอีกหนึ่งสิเขาอนุภาคเล็กๆเมื่อกี้คุณหมอบอกเขาอนุภาคเล็กมากแบบมองไม่เห็นนะแต่เขานำพาสิ่งอื่นไปได้ด้วยเหรอคะใช่เช่นโพลีอะโรเมติกไฮโดรคาร์บอนเป็นสารอันนี้ค่ะเป็นตัวสารก่อมะเร็งมันมาจากไหนบ้างคะชื่อมันดูแบบเป็นทางการมากเลยอะควันรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะจากพวกการเผาไหม้ของน้ำมันต่างๆค่ะอันนี้มันก็จะติดมากับฝุ่นแล้วก็เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไหมฟังแบบนี้แล้วรู้สึกแบบพออยู่ในเมืองอะที่คุณหมอบอกมามันมีหมดทุกอย่างเลยอะหลีกเลี่ยงยากดีเนาะยกเว้นใส่หน้ากากอนามัยใช่ใส่หน้ากากอนามัยกันได้บางส่วนต้อง N95 อะค่ะโอ้ N95 หายใจไม่ออกใช่ไหมคะมันก็หายใจไม่ออกด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสบายกระเป๋าเท่าไหร่ผลิตมาเยอะๆได้ไหมมันจะได้ถูกลงอะไรประมาณนี้อ๋อคือทำได้แค่การป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าถ้าดีที่สุดนะคะก็คือลดการเผาไหม้เช่นบางที่เขาจะเผาขยะเงี้ยค่ะก็พยายามเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการรณรงค์ไม่ให้มีการเผาไหม้ในครัวเรือนเผาขยะเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในที่ที่มีการเผาไหม้มีควันรถเยอะๆอะค่ะหลีกเลี่ยงไปสถานที่บริเวณนั้นค่ะตอนลดการใช้รถส่วนตัวอาจจะยากนิดยากนิดนึงเพราะว่ารถส่วนตัวก็แบบว่ารู้สึกมันก็สะดวกสบายสำหรับหลายๆคนนะคะแต่ว่ามันก็เป็นมลพิษ
อันนี้สังเกตได้ง่ายๆเวลาช่วงปกติธรรมดาเนี่ยขมุกขมัวมากในกรุงเทพคุณหมออาจจะเคยเห็นเหมือนกันเนาะใช่ค่ะพอช่วงที่รถน้อยๆอย่างแบบวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรถน้อยๆนี่มันก็จะดูเบาบางลงเอ้ยแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอนี่น่าสนใจเป็นคำถามที่อยู่ก็นึกมาได้ว่าต่อให้รถไม่ได้มีอยู่บนท้องถนนเนี่ยการเผาไหม้จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรืออะไรพวกเนี้ยไม่ได้เยอะแต่ PM มันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็อาจจะอยู่มันลอยอยู่ในอากาศอะค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงอากาศหน้าหนาวอะนะคะมันก็จะเยอะขึ้นเนื่องจากมีเรื่องของความหนาแน่นความกดอากาศอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะคะหน้าร้อนนี่คือหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะว่าอาจจะมีความกดอากาศลดลงความหนาแน่นของอากาศเนี่ยมันลดลงมีแดดมันก็จะฝุ่นพวกเนี้ยมันจะลดลงอาจจะมีลมการระบายที่ดีขึ้นในช่วงหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยค่ะแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยความกดอากาศมันเยอะขึ้นทำให้ฝุ่นหรือหมอกเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นค่ะก็ใช่ส่งผลทำให้แบบช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าเราสังเกตการพยากรณ์อากาศหรือว่าที่ทางกรมควบคุมมลพิษเขามาให้ข้อมูลเรื่องดัชนีคุณภาพอากาศหรือนาฬิกาเนี่ยค่ะที่วัดคุณภาพอากาศจะขึ้นว่าสีเป็นสีแดงมีดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI เนี่ยเกิน100อันเนี้ยเริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะเคยได้ยินอันนี้กันไหมคะดัชนีตัวนี้มีโหลดแอปไว้ด้วยเหมือนกันเพื่อดูคุณภาพอากาศเพราะว่าแบบโอ้โหบางวันก็มาแบบช่วงก่อนนั้นนี่ก็สีแดงสีส้มกันเลยเนาะหนักเลยเนาะโอ้โหแต่ก็ N95 ไม่แต่คืออย่างนี้ค่ะคุณหมอพอบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของแบบตามฤดูกาลด้วยหน้าร้อนก็น้อยหน่อยหน้าฝนนี่น่าจะดีหน่อยเพราะว่าฝนก็ช้าล้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอเป็นแบบอากาศเย็นๆหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยบางทีแยกไม่ออกค่ะระหว่างหมอกกับ PM 2.5 ใช่ไหมคะก็คิดว่าหมอกไงสูดเข้าไปเต็มที่ได้แบบนี้จริงๆใส่หน้ากาก N95 ก็ช่วยได้นะคะดีกว่าไม่ใส่เลยเราก็จะได้รับไปเต็มๆเลยแต่ว่าถ้าใส่ N95 ก็จะกันประสิทธิภาพได้เยอะหน่อยกรองฝุ่นได้ขนาดเล็กได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทางที่ดีที่สุดก็เลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคุณภาพอากาศเนี่ยไม่ดีโดยอาจจะดูจากแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าคุณภาพอากาศที่มีประกาศตามที่สาธารณะค่ะก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าสารพวกนี้มันเป็นสารพิษที่ทำให้เกิดผลกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบอื่นๆได้นะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กเล็กก็จะมีผลกับสมองแล้วก็การทำงานของปอดได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยเนาะกลุ่มเสี่ยงเนาะใช่ค่ะผู้สูงอายุก็คนที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคหัวใจเนี่ยก็ไม่ควรจะไปสถานที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะค่ะเพราะว่าอาจจะกระตุ้นให้อาการหอบหืดเนี่ยกำเริบรวมถึงมันเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจด้วยค่ะงั้นระวังป้องกันตนเองถ้ารู้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงหรือจำเป็นจริงใส่หน้ากากอนามัยใช่ค่ะ N95 นะคะแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้ N95 นะคุณหมอได้ค่ะหน้ากากทั่วไปหน้ากากทั่วไปได้ดีกว่าเราไม่ใส่อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่กันอะไรเลยหน้ากากsurgical mask หรือว่าหน้ากากอนามัยก็สามารถกันฝุ่นขนาดใหญ่ได้ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าดีที่สุดเลยก็คือหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะอันนี้ดีที่สุดเพราะมันเป็นอนุภาคเล็กมากแล้วมันเข้าไปถึงแบบในปอดเราได้ง่ายๆเลยถ้าอย่างแบบอนุภาคใหญ่ๆอ่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะขนจมูกเรามีประโยชน์นะดักฝุ่นไว้นะถ้าเกิดแบบมันมีโอ้โหอันนี้พูดได้ใช่ไหมก้อนขี้มูกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันอันเนี้ยคือเป็นจากฝุ่นที่มันเป็นแบบอนุภาคใหญ่ๆที่มันดักจับได้และไอ้ที่มันดักจับไม่ได้อีกแล้ว เอามันมีผลต่อระบบทางเดินหายใจค่ะมันมีอะไรที่มันมีผลกระทบกับทางเดินหายใจอีกไหมคะที่มันอยู่กับสิ่งแวดล้อมเรานอกจาก PM 2.5 แล้วค่ะก็จะมีเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมเช่นขยะโอ้ใช่ค่ะการที่บ้านใครอาจจะอยู่แถวๆที่มีการทิ้งขยะหรือว่ามีขยะของเสีย
อยู่แหล่งนั้นเยอะๆนะคะหรือมีการเผาขยะนะคะก็จะทำให้เกิดมีแก๊สต่างๆแก๊สไข่เน่านะคะแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะหรือว่าสารไอระเหยต่างๆนะที่จะส่งผลทำให้เกิดผลกับระบบทางเดินหายใจและอาจจะทำให้มีการระคายเคืองตาแล้วก็ผิวหนังได้ด้วยนะคะแล้วก็ขยะเนี่ยไม่ได้มีแค่มลพิษทางอากาศอย่างเดียวมันจะมีขยะของเสียหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสารเคมีของใช้ในบ้านที่เป็นสารเคมีต่างๆหรือว่าอย่างแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าหลอดไฟอันนี้จะเป็นขยะอันตรายนะค่ะที่มีสารพิษต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่ก็จะมีสารตะกั่วค่ะที่มันอาจจะรั่วไหลมาทางมลพิษทางอากาศทางดินทางน้ำได้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับชุมชนบริเวณนั้นได้เหมือนกันนะคะค่ะก็ตะกั่วเนี่ยถ้าจะส่งผลถ้าเราได้รับเยอะๆปริมาณเยอะจะส่งผลทำให้มีอาการเฉียบพลันเช่นปวดท้องนะคะมีอาการข้อมือข้อเท้าตกอ่อนแรงได้นะคะฉับพลันได้ถ้าได้รับปริมาณสูงนะคะแต่ว่าถ้าเรื้อรังเนี่ยก็จะทำส่งผลให้มีอาการโลหิตจางไตวายนะคะอันนี้ก็จะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะโอ้ฟังแบบนี้แล้วกลัวเลยคือบางทีมันอยู่ใกล้เราจนเราแบบว่าชินไปแล้วอะชินกลิ่นชินอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะนอกจากกลิ่นของขยะแล้วมันจะมีขยะที่เป็นสารเคมีเนี่ยแหละค่ะที่จะค่อนข้างอันตรายเราอาจจะได้รับสารเคมีอันตรายเนี่ยมาโดยที่ไม่รู้ตัวจากการที่มันซึมลงไปในดินหรือว่าปะปนในน้ำต่างๆที่เราเอามาใช้อุปโภคบริโภคได้ค่ะจริงเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ทันคิดค่ะเนาะว่ามันจะมีอะไรที่แบบแฝงเข้ามาอยู่มันนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็ถ้าในอดีตนะคะก็จะยกตัวอย่างไปในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีโรคที่เรียกว่าโรคมินามาตะวันนี้เคยได้ยินมานานมากแล้วเคยได้ยินใช่ไหมคะก็มันเกิดจากสารปรอทนะคะที่ปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ำในดินในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีการปล่อยของเสียออกมาแล้วก็มีโลหะหนักตัวปรอทเนี่ยปนเปื้อนออกมาอยู่ในการทำอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะพอชาวบ้านเนี่ยอยู่ละแวกนั้นก็มีการจับปลาไปทานมีการปลูกข้าวบริเวณนั้นนะคะทำให้ได้รับสารปรอทตัวเนี้ยจากการที่ทานปลาหรือว่าเอาข้าวเนี่ยมากินจากดินที่ใช้ปลูกบริเวณนั้นนะคะแล้วปลาไม่เป็นไรเลยเหรอคะปลาก็ตายเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่แบบยังมีชีวิตอยู่แต่ก็จะมีสารปรอทเนี่ยสะสมอยู่ค่ะบริเวณนั้นเหมือนเป็นห่วงโซ่อาหารค่ะค่ะปลาตัวใหญ่ที่กินปลาตัวเล็กเนี่ยมันก็จะสะสมสารปรอทเข้าไปแต่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดนานมากแล้วนะคะปัจจุบันน่าจะไม่มีละแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เตือนให้เราต้องระวังโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในย่านอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าชุมชนที่อยู่ในโซนที่มีการทิ้งขยะหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่มีการไฟไหม้โรงงานอุตสาหกรรมไฟไหม้บ่อขยะอันนี้ก็จะมีสารเคมีที่มันอาจจะรั่วไหลออกมาในชุมชนได้ค่ะอ๋ออย่างนั้นคือก็ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอนุมานเบื้องต้นได้ว่าไม่น่ามีอย่าไปเอามากินเอามาใช้อะไรหรือว่าบางทีเห็นปลามันตายเป็นจำนวนมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปเอามาเพราะเห็นว่าเอาจะเอามาขายเอามากินหรืออะไรอันนี้คืออย่าเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปลาเหล่านี้ไปโดนสารเคมีใช่โดนสารพิษอะไรบ้างในน้ำใช่ไหมคะขนาดปลายังตายจำนวนเยอะขนาดนี้แล้วเราก็ระวังไว้อันนี้นะคะค่ะนะคะถ้าอยู่ในเมืองส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะค่ะถ้าอยู่ในเมืองก็จะเป็นเรื่องของ PM 2.5 หรือว่าฝุ่นควันจากการเผาไหม้รถยนต์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพิษที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชุมชนอุตสาหกรรมซะเป็นส่วนใหญ่ที่มันจะปนเปื้อนมาได้ค่ะแล้วอย่างหลายๆแห่งเนี่ยมีการควบคุมโดยกรมควบคุมมลพิษอะไรต่างๆเหล่านี้เรายังวางใจได้อยู่ไหมคะมันอาจจะมีโอกาสที่จะ
มีสารพวกนี้เล็ดลอดมากับสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ไหมคะก็ส่วนใหญ่แล้วกฎหมายเนี่ยจะควบคุมอยู่นะคะให้มีการส่งผลการตรวจวัดน้ำคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศก่อนที่จะปล่อยลงออกนอกโรงงานเพราะฉะนั้นอันนี้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารพิษออกมานะถ้าได้มาตรฐานนะคะแต่ว่ามันจะมีกรณีก็คือว่ามีเหตุการณ์อย่างที่บอกไฟไหม้หรือว่ามีการเผาขยะอันนี้ค่ะที่เราไม่สามารถไปควบคุมได้เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะไฟไหม้บ่อขยะไฟไหม้โรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าบ่อขยะต่างๆที่จะต้องมีการเผาฝังกลบค่ะอันนี้เราก็จะได้รับสารพิษจากควันไฟเผาไหม้โดยที่ตรงนั้นน่ะกฎหมายก็อาจจะไม่สามารถไปควบคุมปริมาณควันหรืออะไรได้ในเหตุการณ์ตรงนั้นค่ะอันนั้นก็ต้องช่วยกันระวังใช่ค่ะใช่ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมเองกับชุมชนแถวนั้นคือต้องมาช่วยกันแหละร่วมมือกันนะคะแต่ว่าความรับผิดชอบที่เยอะสุดก็ต้องเป็นโรงงานต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวเราจริงๆอย่างที่เคยเกิดเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นกับตัวไม่ได้อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนะคะแต่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันเกิดจากการเผาไหม้ได้เหมือนกันพอดีอยู่ข้างๆร้านขายของที่เป็นถังพลาสติกทุกอย่างเป็นพลาสติกหมดเลยค่ะเป็นโกดังเก็บใหญ่มากแล้วก็โอ้โหควันดำขโมงเลยช่วงนั้นถึงขั้นบอกว่านักเรียนที่อยู่ในละแวกรัศมีเนี่ยประมาณสัก5กิโลเมตรหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่ใกล้ๆอ่ะเขาให้ปิดเรียนแล้วให้เด็กกลับบ้านเลยนะมันร้ายแรงมันรุนแรงได้ถึงขนาดนั้นเลยค่ะค่ะก็พลาสติกนะคะมันจะมีสารเคมีหลายอย่างพอมีการเผาไหม้แล้วเนี่ยค่ะสารจากพลาสติกตัวเนี้ยมันก็จะเป็นไอนะคะแล้วก็เนื่องจากณเหตุการณ์บางทีเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีสารอะไรบ้างเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะโดยส่วนใหญ่สารที่มาจากพลาสติกอะค่ะก็จะระคายเครื่องตาผิวหนังทางเดินหายใจนะคะแล้วก็อาจจะมีผลสะสมกับตับกับไตในระยะยาวได้นะคะพลาสติกบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องระวังในเรื่องของการสัมผัสค่ะแล้วยิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้อ่ะค่ะเราไม่รู้ว่าทิศทางลมมันจะกระจายไปมากน้อยแค่ไหนจะดับเพลิงได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการอพยพคนตามที่ทางการนะคะประกาศซึ่งเวลาเขาจะอพยพคนหรือเคลื่อนย้ายใดๆก็ตามนะคะจะต้องมีผลจากกรมควบคุมมลพิษดูว่าควันต่างๆเนี่ยหรือว่าสารพิษต่างๆเนี่ยมันกระจายไประยะกี่กิโลเมตรค่ะซึ่งอันนี้ถ้าเราปฏิบัติตามที่ทางการประกาศออกมาเนี่ยก็จะปลอดภัยพอสมควรค่ะเพราะว่ามันมีหลายอย่างแฝงอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราคิดว่ามันคือเหตุการณ์ไฟไหม้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็หลายอย่างมากอันนี้คือแบบที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจากการเผาไหม้ที่มันไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางอย่างมีอีกอย่างนึงอันนี้ที่เห็นชัดเจนตามแหล่งน้ำต่างๆทิ้งขยะบ้างทิ้งสิ่งปฏิกูลบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของแบคทีเรียต่างๆนะคะเชื้อโรคต่างๆถ้าคนที่อยู่แหล่งน้ำแถวนั้นและนำน้ำเนี่ยมาใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยก็อาจจะได้รับเชื้อแบคทีเรียทำให้มีอาการท้องเสียนะคะหรือว่ามีผลกับผิวหนังได้ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังดูว่าน้ำที่เราเอามาใช้เนี่ยมันสะอาดไหมมันอยู่ใกล้กับแหล่งปฏิกูลอะไรพวกนั้นหรือเปล่านะคะก็ควรหลีกเลี่ยงรวมถึงถ้าในแถบต่างจังหวัดอะนะคะที่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชค่ะตรงนี้ก็ปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่บ้างนะคะก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าบางคนบ้านอยู่ใกล้สวนไร่นาต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้รับพิษจากตรงนี้ค่ะในสภาพแวดล้อมที่บ้านได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสารเคมีอย่างนึงที่มันตกค้างในอากาศหรือว่าในน้ำในดินได้เหมือนกันค่ะมันไม่สามารถระเหยไปเองได้ใช่ไหมคือมันใช้ระยะเวลาค่ะต้องมีการแบบเว้นระยะเวลาขึ้นอยู่กับชนิดของสารกำจัดศัตรูพืชค่ะ
ถ้าสารที่มีความเป็นอันตรายน้อยละลายน้ำได้ดีเนี่ยก็จะระเหยเร็วค่ะก็ต้องแล้วแต่ใช่ไหมใช่ใช่แต่เท่าที่ฟังคุณหมอมาบอกหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องของฝุ่นเรื่องของการเผาไหม้หรือว่าสิ่งที่เราทิ้งลงไปหรืออะไรพวกนี้สารเคมีต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพเราโดยหลายอย่างมากเลยทั้งระบบทางเดินหายใจเมื่อกี้คุณหมอบอกมันระคันระคายเคืองหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่ามันผิดปกติไปจากวิถีประจำวันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราได้รับในปริมาณมากๆหรือพวกเนี้ยมันสะสมอยู่กับเราอยู่แล้วเพียงแต่แค่ว่ามันมีปริมาณที่มากเกินไปจนทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอาการเกิดขึ้นแล้วค่ะก็ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะบางกรณีเนี่ยเราอาจจะได้รับมานานแล้วและสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมากเกินกว่าที่ร่างกายเราจะรับได้ละอันเนี้ยร่างกายเราก็จะเริ่มแสดงอาการออกมานะคะยกตัวอย่างเช่น PM 2.5 นี่แหละถ้าเราได้รับปริมาณน้อยๆเราก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่ว่าพอหน้าหนาวปุ๊บมีฝุ่น PM 2.5 ที่มากขึ้นแล้วเราก็ไปในสถานที่มีฝุ่นเยอะแล้วร่างกายเราเนี่ยได้รับปริมาณเยอะขึ้นก็ทำให้มีแสดงอาการออกมาได้นะคะมีอาการไอเหนื่อยง่ายหรือบางคนเป็นโรคหอบหืดเนี่ยก็จะทำให้อาการของโรคเนี่ยแย่ลงค่ะกับแบบที่สองก็คือ เวลาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ต่างๆโรงงานหรือว่าไฟไหม้ตามสถานที่ต่างๆแล้วเราไปอยู่บริเวณนั้นทำให้ได้รับปริมาณมากในคราวเดียวค่ะอันนี้ก็จะเกิดอาการได้ทันทีค่ะก็แสดงว่ามันอาจจะเกิดจากตัวเราเองที่สะสมอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่มันแบบเกินกว่าที่แบบบังเอิญเราจะได้รับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้อยู่ใกล้ๆจะไม่ได้มีอาการหรืออะไรเลยอย่างนี้ดีจะบอกว่าทางการเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่แล้วว่าไม่ควรจะเกินเท่าไหร่นะคะ อย่างเช่นเขาก็จะมีดัชนีคุณภาพอากาศว่าถ้าเกิน100ไม่ควรให้ประชาชนเข้าไปหรือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ อันนี้ก็เราก็ไม่ควรเข้าไปแต่ว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนอย่างที่บอกไม่เหมือนกันบางคนมีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายร่างกายไม่แข็งแรงการได้รับปริมาณอาจจะน้อยกว่านั้นก็จะทำให้มีอาการได้เหมือนกันเพราะว่าคุณหมอบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคือทุกคนนะใช่ทุกวัยทุกวัยได้หมดไม่ได้แบบว่าจะมาแบบโอ้ยนี่ต้องระวังมากขึ้นแต่จริงๆก็อย่างเด็กเนาะกับกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุอาจจะต้องระวังในบางโรคใช่ไหมคะที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะโอ้ยมันเยอะจังเลยอ่ะไม่หายใจเลยได้ไหมก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เรื่องไปสถานที่ที่แบบมีการเผาไหม้นะคะหรือว่ามีการเตือนว่ามีฝุ่น PM 2.5 เยอะอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเราจะระวังตัวเองยังไงได้บ้างไหมก็คือเราต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันนะคะหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ช่วยได้ถ้าดีหน่อยก็หน้ากาก N95 นะคะแล้วก็พยายามอย่าไปอยู่ที่ใต้ลมแต่ละฤดูกาลลมมันก็มาก็ยากเหมือนกันค่ะอาทิตย์เลยถ้าอยู่บ้านบริเวณแถวนั้นช่วงที่มีลมพัดผ่านก็ปิดหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หมั่นทำความสะอาดนะก็จะช่วยได้ค่ะอ๋อก็อันนี้เบื้องต้นเบื้องต้นเพราะว่าจะให้ย้ายบ้านหนีก็ไม่น่าจะยากค่ะยากเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แหล่งโรงงานสามกำเขาก็จะพยายามไปอยู่นอกเมืองเนาะคือไม่ให้แบบอยู่ใกล้แหล่งชุมชนใช่ด้วยกฎหมายเขากำหนดไว้แต่ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมแต่มันก็ยังมีมลพิษอย่างอื่นเกิดขึ้นได้ก็อันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพค่ะดูแลตัวเองให้แข็งแรงเสมอออกกำลังกายค่ะ อะไรที่มันเป็นความสุ่มเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงสูบบุหรี่เนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงงดได้ก็งดค่ะอันนี้ก็เป็นมลพิษค่ะใช่อันนี้มลพิษแน่นอนแล้วก็อันตรายกว่า PM 2.5 ด้วยซ้ำโอ้ยอยากจะคุยเรื่องนี้จริงจังเวลาใส่หน้ากากอนามัยแล้วเดินผ่านควันบุหรี่แล้วมันอยู่ในหน้ากากอนามัยอันนี้ร้องเรียนได้ไหมนะคะ
อ้าวอ๋อแสดงว่าจริงๆบางทีมันไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมนุษย์ก็ทำให้เกิดเป็นมลพิษจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็มนุษย์นี่แหละที่ได้รับผลกระทบจากตรงนั้นเหมือนกันใช่ค่ะคนกลัวเรื่อง PM 2.5 จะบอกว่าบุหรี่เนี่ยอันตรายกว่า PM 2.5 อีกอันตรายกว่าอีกค่ะน่าสนใจ เพราะว่าเอาแหละเราเคยได้ยินว่ามันมีนิโคตินมีสารเคมีเยอะมากที่มันมีผลกระทบต่อร่างกายแต่ก็นะคนก็ยังสูบอยู่แต่อันนี้คือเราก็เน้นสิ่งแวดล้อมไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยวไว้ก็มีโอกาสคุยกันเรื่องของบุหรี่จริงจังจริงจังกันไปนะคะอ่ะท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะค่ะก็ฝากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หมั่นสังเกตอาการผิดปกตินะคะออกไปนอกบ้านเนี่ยก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้นะคะถ้ามีอาการผิดปกติไอหรือว่าเหนื่อยมากกว่าปกตินะคะอันเนี้ยถ้ารักษาตัวเองเบื้องต้นไม่ดีขึ้นนะคะให้รีบมาโรงพยาบาลนะคะค่ะนะก็แนวทางง่ายๆค่ะคือการสังเกตตัวเองใช่ค่ะแล้วก็พยายามทำตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงเข้าไว้นะคะคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็รองตัวเองมากขึ้นแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ด้วยการกินอาหารดีมีประโยชน์ไม่เครียดนอนหลับพักผ่อนพื้นฐานทั่วไปแหละนะคะแต่อยู่ที่ทำหรือเปล่า นะคะเอาใจช่วยนะส่งใจให้คุณผู้ฟังสุขภาพแข็งแรงไม่ว่าจะอะไรก็แต่เราก็จะสู้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอชีวรัตน์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลากับรายการโรงหมอของเราในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast นวดเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้เป็นอย่างดีแต่มีอาการหรือโรคอะไรที่ห้ามนวดเด็ดขาดแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับไม่ใช่ทุกคนนะที่เหมาะกับการนวดถ้าไปใช้สถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเจอบุคลากรหรือคนนวดที่ไม่มีความรู้ดีพอเนี่ยนวดบริเวณที่ไม่ควรนวดเนี่ยสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับการนวดก็อาจจะสร้างอาการบาดเจ็บได้หรือเหตุการณ์คาดฝันอันตรายถึงชีวิต อย่างเช่นมีข่าวหญิงแค่วัย37ปีเสียชีวิตเพราะว่าไปนวดจับเส้นกับหมอนวดตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วมีอาการหน้ามืดขณะนวดแพทย์ระบุว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบก็เลยเสียชีวิตอีกตัวอย่างหนึ่งผู้ชายอายุ37ปีอาชีพโฟร์แมนนะเสียชีวิตในร้านนวดหลังเข้ารับบริการนวดเพียง30นาทีเท่านั้นหลังจากการนวดผ่านไป30นาทีเขาก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสติไปสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดอุดตันขั้วปอดทั้งสองข้างทำให้หายใจไม่ออกค่ะโดยลิ่มเลือดดังกล่าวเนี่ยนะเกิดขึ้นบริเวณจุดฟกช้ำที่ขาซึ่งบาดเจ็บอยู่แล้วจากการเตะฟุตบอลเขาก็ไปนวดไงพอนวดไปก็กระตุ้นให้ทำให้ลิ่มเลือดดังกล่าวเนี่ยไหลไปตามเส้นเลือดแล้วก็ไปอุดตันที่ขั้วปอดสองข้างส่งผลให้หายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตคราวนี้เราจะมาดูกลุ่มที่ใครไม่ควรนวดแผนไทยเพราะว่าการนวดแผนไทยเนี่ยมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันอยู่แล้วที่ยังควบคุมอาการให้อยู่ในระยะปกติไม่ได้เนี่ยอย่างความดันเนี่ยบางคนเป็นไม่ทราบว่าเป็นด้วยซ้ำนะพวกนี้อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยโรคหัวใจเนื่องจากว่าการนวดแผนไทยเนี่ยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงดังนั้นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจอะไรพวกนี้นะควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.